นายกรัฐมนตรีอิงชื่นชมสปช.เร่งรัดแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยรวดเร็วการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 18นาฬิกา35นาทีนายกรัฐมนตรีอิงชื่นชมสปช.เร่งรัดแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยรวดเร็วคาดกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมทันสิ้นเดือนนี้พร้อมเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวเหนือรับไฮซีซั่นดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัววันที่14ตุลาคม67นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.เปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของสปช.ในการแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงเวลาเกือบ1เดือนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลางบูรณาการร่วมแก้ปัญหาติดตามสถานการณ์น้ำและหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนเร่งฟื้นฟูเยียวยาเพื่อดำเนินชีวิตและเยียวยาสภาพจิตใจเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าบ้านดำเนินชีวิตได้ตามปกติคาดว่าภาพรวมจะฟื้นฟูแล้วเสร็จภายในวันที่21ตุลาคมนี้ตามแผนควิกวินและบางจุดจะเป็นไปตามกรอบที่จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ขณะที่จังหวัดลำพูนแนวโน้มระดับน้ำลดลงต่อเนื่องรวมถึงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนภาคใต้อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและเน้นย้ำอปท.พื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเพื่อรับการเยียวยาป้องกันรายชื่อตกหล่นนายจิรายุกล่าวว่าเมื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วรัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการแอวเหนือคนละครึ่งเป็นโครงการนำร่องกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากผู้ประกอบการเริ่มทยอยฟื้นฟูกิจการหลังน้ำท่วมใหญ่คาดดีเดย์วันที่1พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ยังเตรียมปรับเงื่อนไขมาตรการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบตรงจุดมากที่สุดหากเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนก็จะพิจารณาขยายหรือต่อยอดโครงการต่อไปโดยจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้เดินผ่านยังต้องหยุดดูแม่ค้าสาธิตร่มพับเพิ่งรู้ใช้ผิดมาตลอดชีวิตชาวเน็ตแห่ชมเป็นการขายที่จริงใจเด่นออนไลน์วันที่13ตุลาคม2567 20นาฬิกา42นาทีไม่ได้ใช้ยังอยากซื้อเดินผ่านยังต้องหยุดดูแม่ค้าสาธิตร่มพับเพิ่งรู้ใช้ผิดมาตลอดชีวิตชาวเน็ตแห่ชมเป็นการขายที่จริงใจมากร่มราคา200สาธิตเหมือนราคา 2,000 เทคนิคการขายเป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะบุคคลแล้วแต่ความสามารถและทักษะการพูดรวมถึงการเรียนรู้ฝึกฝนแต่ก็ใช่ว่าจะขายได้ดีเสมอไปบางครั้งต้องอาศัยโชคและดวงเข้ามาร่วมด้วยแต่กลับแม่ค้าขายร่มคนนี้ใช้ความจริงใจล้วนวันที่13ตุลาคม67สมาชิก TikTok @jxmxmx โพสต์คลิปหลังไปเจอแม่ค้ากำลังสาธิตวิธีการใช้ร่มพับที่ถูกวิธีซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอน
ค่าร่ม200แต่สาธิตเหมือนร่มราคา 2,000 โดยในคลิปแม่ค้าได้หยิบร่มพับขึ้นมาแล้วสอนวิธีตั้งแต่เริ่มคือการดึงขาร่มส่วนใหญ่จะแกะสายรัดแล้วค่อยดึงขาร่มแต่วิธีนั้นผิดต้องดึงขาร่มมา1ข้อแล้วจับตรงก้านก่อนจะดึงครั้งที่แล้วค่อยแกะสายรัดจากนั้นก็เป็นวิธีการแค่ดันขึ้นไปให้ถึงตัวล็อกแล้วลองส่องดูว่ามีรูรั่วหรือไม่ขนาดเดียวหากว่าร่มโดนลมพับไปด้านบนห้ามเอามือดึงกลับเด็ดขาดเพราะจะทำให้ก้านร่มเสียหายแค่จับใหม่มั่นแล้วสะบัดหนึ่งทีร่มก็กลับมาสภาพเดิมแล้วส่วนวิธีการเก็บนั้นแต่ปลดตัวล็อกร่มแล้วดันขาร่มกลับเข้าที่เดิมส่วนผ้าร่มที่มันไม่เข้าที่นั้นก็ใช้มือจับจีบทางด้านล่างทีละอันก่อนจะใช้สายรัดเก็บเข้าที่ซึ่งหลายคนเห็นวิธีการแล้วก็ถึงกับบางอ้อบอกว่าทำไมง่ายจังและเพิ่งรู้ว่าใช้ร่มผิดวิธีมาตลอดส่วนชาวเน็ตต่างชมเป็นเสียงเดียวกันเป็นการขายที่จริงจะจากบางคนบอกว่าเป็นการขายที่น่าจะสำเร็จเกือบ 100% นะขนาดเราดูแล้วยังอยากซื้อร่มขึ้นมาเฉยๆเลยหลายๆคนบอกว่าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์เพราะได้ความรู้ใหม่ด้วยในการใช้ร่มให้คงทนและยังมีคนบอกว่าราคาร่ม200แค่การสาธิตเหมือนร่ม 2,000 คือแม่ค้าที่จริงใจของเทรภคมนทรัพย์อย่าปัดเป็นคดีส่วนตัวพลเอกพิสารเพราะคดีเกิดในช่วงไทยรักไทยการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 30 นาทีภคมนมองจะขับพลเอกพิสารพ้นพักหรือไม่เป็นเรื่องของพท.แต่จะจับได้หรือไม่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศซัดอย่าปัดความรับผิดชอบให้เป็นคดีส่วนตัวเหตุคดีเกิดในช่วงไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเมื่อวันที่14ตุลาคม2567นางสาวภคมนหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าพรุ่งนี้วันที่15ตุลาคมจะมีการประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อหารือว่าจะมีมติขับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกจากพรรคในฐานะผู้ต้องคดีตากใบหรือไม่นางสาวภคมนกล่าวว่าตนเชื่อว่าสังคมไม่ได้ต้องการหรืออยากทราบว่าพรรคเพื่อไทยจะขับพลเอกพิสารพ้นพรรคหรือไม่แต่สิ่งที่สังคมกำลังจับตาคือพรรคเพื่อไทยจะมีความรับผิดชอบต่อคดีนี้อย่างไรพรรคเพื่อไทยมีความพยายามตามตัวจำเลยมารายงานตัวต่อศาลก่อนคดีหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ได้หรือไม่ต่างหากวันนี้ท่านจะขับหรือไม่ขับพลเอกพิสารเป็นเรื่องของท่านแต่ท่านจะจับตัวจำเลยมาได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศหรือสุดท้ายจะปล่อยให้ประวัติศาสตร์บันทึกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยไร้ความรับผิดรับชอบต่อคดีตากใบปล่อยจำเลยหลบหนีไปจนคดีหมดอายุความโดยไม่ทำอะไรเลยนางสาวภคมนกล่าวว่าจากการที่นายสมคิดระบุว่าขณะนี้เลขาธิการพรรคได้ประสานพลเอกพิสารเพื่อหารือว่าจะลาออกจากพรรคเองหรือไม่นั้นหมายความว่ามีการติดต่อพูดคุยกันได้แล้วเหตุใดจึงไม่ดำเนินการในสิ่งที่ถูกที่ควรหากเป็นเช่นนี้ดิฉันพูดได้หรือไม่ว่า
ท่านไม่มีความพยายามในการตามตัวจำเลยมาเข้ากระบวนการนางสาวภคมลกล่าวว่าอีกหนึ่งประเด็นที่พรรคเพื่อไทยพยายามสื่อสารคือคดีดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวตนคิดว่าต้องมีความละอายและหยุดสื่อสารเช่นนี้เพราะคดีนี้เป็นที่ทราบดีว่าเกิดขึ้นในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยดังนั้นอย่าปัดความรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนเพียงเพราะจะฟอกข่าวทางการเมืองเลยโดยสรุปอีก10วันข้างหน้าคดีตากใบกำลังจะหมดอายุความตนและประชาชนต้องการเห็นการแสดงความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยต่อคดีดังกล่าวอย่างถึงที่สุด